أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاوأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านประธานอำนวยการอาจารย์ซอลและแชเปียนะครับท่านอิมามมานพฟักประเสริฐนะครับท่านอาจารย์พักดีมาแอร์นะครับท่านอาจีอับดุลกอเดฟยาละไมแล้วก็ท่านร้อยตำรวจเอกพรไทยวยศิลป์แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับอาจารย์เสรีนะครับอาจารย์ อีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับฮัจญีอามีนนะครับอาจารย์สมัยอาจารย์สุรินนะครับฮัจญีอันซอร์ฮัจญีมุสตอฟาอีกหลายคนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักนะครับคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็อบรรดาสมาชิกสับบุรุษของดารุสซอฮาบะทุกๆคนนะครับเพราะว่าถือว่าผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นลูกเป็นหลานของที่นี่นะครับอาจจะไม่ได้มีหน่อเนื้อเชื้อไขของคนคลอง16นะครับแต่ที่นี่เป็นสถานที่ที่ผมได้มีโอกาสมาบ่อยครั้งมากนะครับตั้งแต่สมัยเรียนซะนวีอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์อามัดนะครับแล้วก็บรรดาวิทยากรอีกหลายๆคนนี่อาจารย์อบีดีนยอมินก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีความรู้จักมักคุ้นกับที่นี่กับอาจารย์ซอและกับครูซอและแชเปียแล้วก็ครอบครัวของท่านวันนี้เป็นโอกาสอันดีอันไหนอันนี้เหรอผมก็อยู่ว่าอยู่ไม่อันนี้กินเสียงเหลือเกินทำดีแล้วครับอย่าซากันล้อครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางคณะกรรมการท่านอิหม่ามแล้วก็ทุกท่านของดารุสซอฮาบะห์ที่ได้เชิญผมมาที่นี่นะครับก็มาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วหัวข้อแล้วก็ประเด็นที่จะได้พูดคุยในวันนี้เป็นพี่น้องครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าภาพได้จัดแล้วก็กำหนดหัวข้อเอาไว้ให้ผมกับอาจารย์อุทกีมได้ขึ้นมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการให้อภัยเป็นของขวัญอันล้ำค่าแล้วก็เป็นแบบอย่างของอิสลามนะครับพอพูดถึงเรื่องของการให้อภัยพี่น้องครับผมอยากจะเจาะจงนะครับคำว่าการให้อภัยคำว่าการให้อภัยในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแบบฉบับแค่เฉพาะของอิสลามเท่านั้นแต่การให้อภัยเนี่ยเป็นคุณลักษณะแล้วก็เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในคำว่าอัลกอฟูรูเป็นพระนามแล้วก็เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้ยินและได้ฟังกันอยู่เสมอคำว่าอัลกอฟูรูนะครับหรือมาจากคำว่ากอฟารอกอฟารอแปลว่าให้อภัยคำว่าให้อภัยตรงนี้พี่น้องครับเป็นหนึ่งในพระนามและก็คุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นหลักการหนึ่งของศาสนาอิสลามเป็นแบบฉบับที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำที่สะกดง่าย
เป็นคำที่เข้าใจง่ายแต่เป็นคำที่ปฏิบัติยากบอกกับท่านพี่น้องเลยนะครับคำนี้พูดง่ายเรียกง่ายใช้ง่ายแต่พอเอามาสู่การกระทำเอามาสู่การปฏิบัติอัลลอฮ์พี่น้องครับมันยากเหลือเกินกับการให้อภัยกับคำว่าให้อภัยเนี่ยพี่น้องครับซึ่งทั้งที่พวกเราเนี่ยรู้ดีทราบดีวันนี้คือคุณลักษณะหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกอฟูรูแปลว่าผู้ทรงอภัยโทษอย่างมากมายเหลือขนานับผู้ทรงให้อภัยนะครับอย่างล้นเหลือพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีคุณลักษณะตรงนี้เพื่อที่จะบอกให้รู้เพื่อที่จะนะครับทำให้พวกเราก็ใจยะซากะลอนะครับวะเซมนะครับปัจจิกอเซมสมอที่แม่เดินขึ้นบันไดได้แสดงว่ายังใช้ได้อยู่แสดงว่ายังใช้ได้อยู่แข็งแรงนะครับสุขภาพดีขอเราตอบแทนคุณงามความดีนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเมื่อเราพูดถึงคำว่าอัลกอฟูรูหรือการอภัยโทษเป็นหนึ่งและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับแน่นอนเวลาพูดเรื่องนี้ถ้าไม่มีอายะห์อัลกุรอานสนับสนุนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องเชื่อไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้เยอะแยะมากมายในหลายๆองค์การพระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ในหลายๆองค์การเลยพี่น้องครับผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับหลายองค์การด้วยกันแต่ว่าองค์การหนึ่งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นองค์การที่เรานะครับได้ยินแล้วก็ได้ฟังกันอยู่เสมอในองค์การนี้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสไปเปิดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องลองเปิดไปในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับเปิดไปในซูเราะห์อาลอิมรอนองค์การที่134องค์การที่134อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้ครับوالكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين แปลว่าอะไรองค์การนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววัลกาซิมีนและบรรดาผู้ที่ข่มโทสะอดทนอดกลั้นระงับความโกรธระงับความโมโหนะอัลกอยซ์แปลว่าความหยาบช้าความโกรธความโมโหวัลอาฟีนะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวโดยที่พระองค์ได้ใช้คำต่อมาวัลอาฟีนะและบรรดาผู้ที่ให้อภัยอานินาสกับบรรดาผู้คนกับเพื่อนมนุษย์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวโดยใช้คำสองคำก็คือหนึ่งก็คือการกดบันดาลโทสะการระงับความโกรธระงับความโมโหและการให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์คำสองคำนี้เป็นลักษณะหนึ่งของมนุษย์ที่จะได้รับความรักความเมตตาและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะองค์ได้ทรงกำกับเอาไว้ในช่วงท้ายขององค์การนี้ว่ายังไงครับวัลลอฮุและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยูฮิบบุลมุห์ซินีนชอบรักปรารถนาบุคคลที่ประพฤติดีทำความดีเพราะคนที่ระงับบันดาลโทสะคนที่ชอบให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มคนของบรรดาผู้ที่เรียกว่ามุห์ซินีนเรียกว่าคนดีพี่น้องครับถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่ามุห์ซินเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยใครที่อยู่ในสถานะนี้ใครที่ได้ชื่อว่าเป็นมุห์ซินเป็นมุห์ซินีนแสดงว่าบุคคลเนี้ยเป็นว่าที่ของชาวสวรรค์อัลลอฮุอักบัรกะบีรอสิ่งที่พวกเราใฝ่ฝันสิ่งที่พวกเราทวิญหาสิ่งที่พวกเราทุกคนในที่นี้ที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ในงานหรืออยู่ที่ไหนในหน้าแผ่นดินเนี่ยเราต้องการอยากจะได้สวรรค์อยากจะได้สวรรค์หวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หวังในการประทานผลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นก็คือสวรรค์พี่น้องอันนี้คือความเชื่อหลักการศรัทธาแล้วก็เป็นเตาฮีดของบรรดาอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์
ความหวังหวังในการที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ในเรื่องราวของการศรัทธาแล้วก็เป็นกฎที่อยู่ในสายทานแห่งอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ใครที่บอกว่าทำความดีแล้วอย่าไปหวังสวรรค์นะทำความดีแล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะอันนี้คือความเข้าใจของคนที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นแนวทางอื่นครับดังนั้นพี่น้องครับความหวังในการที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์หวังในการที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์หวังที่จะได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งหนึ่งของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่พวกเราพยายามพร่ำสอนและก็บอกกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นใครที่ประสงค์อยากจะได้อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทำตัวให้เป็นบุคคลที่อยู่ในคำจำกัดความของคำว่ามุห์ซินีนและลักษณะหนึ่งของมุห์ซินีนก็คือคนที่ชอบกดหรือข่มบันดาลโทสะความโกรธความกริ้วแล้วก็คนที่ชอบให้อภัยกับผู้คนอายะห์กุรอานนี้เป็นองค์การที่ชัดเจนมากๆพี่น้องครับที่บ่งบอกว่าใครอยากจะเป็นคนดีหรือใครต้องการอยากจะมีคุณลักษณะของคนดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะ1ใน2ประการเนี่ยครับระงับความโกรธ2ต้องอะไรครับให้อภัยพี่น้องครับเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมันพูดก็ง่ายนะครับบรรยายก็ง่ายแต่มันยากที่จะเอามากระทําเอามาปฏิบัติผมอาจจะพูดได้ตรงนี้เนี่ยนะครับว่าพี่น้องครับอัลเลาะห์ว่าอย่างนี้นะรอซูลว่าอย่างนี้นะอย่าโกรธนะอย่าเคืองนะพี่น้องครับมันยังไม่ใช่บทสรุปว่าผมจะเป็นบุคคลที่อยู่เป็นหนึ่งในบรรดามุสลิมไม่ใช่บทสรุปเพราะบางครั้งคนบนเวทีเนี่ยนะครับหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายตอนเวลาที่สอนคนข้างล่างเวลาถึงตัวเองอ่ะอัลลอฮ์มึงไม่เป็นเหมือนกูมึงไม่รู้หรอกเนี่ยมาแล้วและที่ลามเลยไปกว่านั้นพี่น้องบางคนนะคิดร้ายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าทำไมนี้ฉันเนี่ยสุญูดกับพระองค์ทุกวันเคารพสักการะต่อพระองค์วันหนึ่งไม่รู้กี่เวลาอัลลอฮ์พระองค์ทรงทำฉันได้นะทรงทำฉันได้ฉันเนี่ยขอต่อพระองค์ทุกวันละมาทุกวันถือศีลอดทุกปีอัลลอฮ์ยังทำกับฉันได้ยังส่งบททดสอบหนักๆหน่วงมาให้กับฉันเนี่ยนี่เห็นไหมครับคนที่กำลังคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผมจึงบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องของการอภัยการให้อภัยเนี่ยมันพูดง่ายแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็วันหนึ่งวันใดแล้วก็นะครับวันหนึ่งวันใดถ้าไม่ประสบพบเจอกับตัวเองนะพี่น้องครับยังไม่รู้หรอกเพราะบททดสอบที่จะเจอกับผมหรือบททดสอบที่พี่น้องเจอเนี่ยบางครั้งมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันต่างกรรมต่างวาระนะครับต่างสถานที่ความหนักหน่วงแตกต่างกันไปแน่นอนครับสิ่งที่เป็นผลพวงของการแสดงออกมามันจึงแตกต่างกันดังนั้นเรื่องของการให้อภัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของวะซินเป็นส่วนหนึ่งของคนดีคนที่มีอีมานคนที่ศรัทธามั่นคนที่มีอากีดะห์ที่เข้มแข็งคนประเภทนี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่จะอยู่ในร่องในรอยเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวชมเชยแล้วก็เป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลารักใคร่กับบุคคลประเภทนี้ดังนั้นพี่น้องครับใครที่กำลังโดนทดสอบในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามผมขออนุญาตยกกรณียกเคสตัวอย่างผมรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพี่น้องครับรู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งรวยมากท่านโดนโกงพี่น้องครับท่านเล่าให้กับผมฟังเลยนะท่านโดนโกงจากพี่น้องของตัวเองเนี่ยโกงที่เสียทรัพย์สินไปประมาณ9ล้านบาท9ล้านพี่น้องอัลลอฮ์ถามผมเนี่ยนะชีวิตนี้จะได้จับยังไม่เคยจับเงินล้านเลยแต่ผู้ใหญ่ท่านนี้พี่น้องครับบอกกับผมว่าโดนพี่น้องโกงสตังค์ไป9ล้านผมบอกบางทีทำไงเข
ขาบอกว่ายังไงพี่น้องทราบไหมครับเขาบอกอาจารย์ฉันยกให้มันอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์9ล้านเนี่ยนะเป็นผมเนี่ยนะไอ้บังมึงคืนกูหน่อยสิวะนะไอ้นี่คืนกูหน่อยสิแต่คนคนนี้พี่น้องครับความที่อีหม่านของเขาเข้มแข็งเขาบอกเขายกให้เลยเขาไม่เอาเลยเพราะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเขามากกว่านี้น้องดูครับนี่เห็นไหมผมบอกว่าเรื่องของการให้อภัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในด้านการปฏิบัติมันเป็นเรื่องยากสำหรับใครสักคนหนึ่งที่โกรธเคืองนะครับมีกรณีพิพาทกับพี่น้องกับพ่อกับแม่กับคนข้างบ้านหรือกับใครก็ตามพี่น้องครับเวลาที่มันถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรับประกันตัวเองได้เลยว่าวันนั้นเราจะให้อภัยคนคนหนึ่งได้เขาทำให้เราโกรธเขาทำให้เราโมโหเขาทำให้เราน้อยเนื้อต่ำใจเขาทำร้ายหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยบางคนบางครั้งประกาศเลยพี่น้องฝังกูก็จะไม่ไปดูนะครับโกรธกันจนกระทั่งอะไรครับสุภาษิตไทยก็บอกเผากูก็ไม่ไปดูเผาก็ไม่ไปดูกันเลยนะครับหันหลังให้กันตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตแต่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงรักนะพระองค์ทรงโปรดปรานนะวัลลอฮุยุฮิบบุลมุฮซินีนคนดีๆคนนี้เนี่ยคนที่ให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยคนที่ให้อภัยและระงับความโกรธของตัวเองได้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาและมาหยุดที่คำนี้พี่น้องหยุดที่คำว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของนรกถ้าวันนี้อัลลอฮ์รักเราพี่น้องสวรรค์ก็ของอัลลอฮ์นรกก็ของอัลลอฮ์พี่น้องจะไปไหนอ่ะทำให้อัลลอฮ์รักยังครับทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานในตัวเราหรือยังดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักท่านผมขอเกริ่นนำนะครับกับอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮะกีมจะได้พูดคุยแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ท่านได้เตรียมเอามาในวันนี้เดี๋ยวมีต่ออินชาอัลเลาะห์นะครับเชิญอาจารย์อับดุลฮะกีมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเสียงก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้ขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเน้นย้ำนะครับกับบรรดาพี่น้องทุกท่านว่าเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจำเป็นที่จะต้องขอบคุณชูกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนะครับและเราและท่านทั้งหลายนั้นวันหนึ่งพี่น้องไม่วันนี้กับพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เรานั้นจะได้กลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถามว่าก่อนที่เราจะกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวันนี้สิ่งที่เราตระเตรียมเอาไว้เรามีอะไรไปหาพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาบ้าง เวลาที่เรารู้ตัวว่าเราจะไปตลาดเอาอย่างเช่นคนที่อยู่ผู้น้อยอยู่สมอเอกนะครับอยู่คลอง16เนี่ยวันเสาร์เขาจะมีตลาดนัดกันวันพฤหัสเขาก็จะมีตลาดนัดกัน
ไอตอนเย็นเย็นของวันศุกร์กลางคืนของวันศุกร์ค่ำลงเนี่ยเตรียมแล้วกว่าวันเสาร์นั้นจะไปดูของหน่อยดูซิว่าจะซื้ออะไรดีเตรียมและเปิดตู้เย็นว่าอะไรขาดอะไรมันลดหย่อนไปวันเสาร์นี้จะได้ไปซื้อมาอ้าวสมมติว่าตลาดนัดวันพฤหัสเรานี่พี่น้องครับเย็นของวันพุธวันพุธค่ำลงเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าอะไรที่มันไม่มียาสระผมยาสีฟันนะครับสบู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันขาดตกบกพร่องไปในครัวเรือนของเรานั้นอะไรมันหายไปอะไรมันลดไปเราจะได้ไปซื้อแล้วก็เอากลับบ้านมานี่คือการใช้ชีวิตของเราลูกจะเปิดเทอมเอาดูซิว่าลูกนั้นจะไปโรงเรียนเนี่ยอะไรที่มันขาดอะไรที่มันหายไปรองเท้าเนี่ยดูแล้วลูกมันโตขึ้นเท้ามันยาวขึ้นเราก็ต้องเตรียมรองเท้าให้กับลูกมันเตรียมเสื้อผ้าให้กับลูกมันแต่พี่น้องครับเหนือสิ่งอื่นใดที่เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมเหนือสิ่งอื่นใดที่เรานั้นจะต้องตุนเอาไว้กักเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตุนต้องเก็บต้องกักเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์คำถามเรารู้อยู่แล้วว่าในวันกิยามะฮ์คำถามแรกสิ่งแรกที่เรานั้นจะต้องถูกสอบสวนนั่นคืออะไรและมันก็ไม่พ้นในเรื่องราวของการละหมาดเรื่องราวของญาติพี่น้องจะเป็นแบบไหนอย่างไรอัลลอฮฺตะอาลาจะถามไหมเรารู้กันอยู่แล้วพี่น้องว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามจนกระทั่งพี่น้องรู้ไหมครับว่า เวลาคนเราเนี่ยได้ข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมไปแล้วจะไปอยู่ที่กอนตอรอกอนตอรอคือสถานที่ที่จะต้องคัดกรองไอเราเนี่ยเข้างานมาเนี่ยพี่น้องมีจุดคัดกรองใช่ไหมเอาวาชโลมแอลกอฮอล์กันให้ดีแล้วก็ค่อยเข้างานเวลาที่จะเข้าสวรรค์ก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกกรองถูกคัดเพราะสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเอาคนเนี่ยนะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์เข้าสวรรค์สถานเดียวเท่านั้นทำไมล่ะก็ขนาดว่าคนที่จะเข้าสวรรค์คนสุดท้ายนะพี่น้องนั่นน่ะเขาออกมาจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอออกมาแล้วนี่พี่น้องครับดำเป็นตอตะโกเลยนะพอออกมาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาถามเป็นอย่างไรเจ้าต้องการอะไรคนคนนั้นที่ออกจากขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นชายคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายได้ออกมานี่พี่น้องครับด้วยความเคารพอัลลอฮ์ถามว่าต้องการอะไรคนคนนั้นบอกโอ้อัลลอฮ์ฉันต้องการที่จะไปอยู่ใต้ร่มไม้ต้นนั้นพี่น้องไม่ต้องมองหรอกนะครับว่าต้นไม้ต้นไหนเพราะต้นไม้ต้นนี้นู่นมันอยู่ในวันกิยามะฮ์มันอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาดุนยานี้ไม่มีพี่น้องไม่ต้องเหลือบไม่ต้องมองที่ไหนหาไม่เจอหรอกตัวเรานะอัลลอฮ์ถามอีกแล้วต้องการอะไรต่อไปพอคนคนนั้นไปอยู่ในร่มในเงาของต้นไม้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนั้นเห็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งอีกแล้วนู่นนะอยู่ไกลๆพออยู่ไกลๆเสร็จสาวว่าต้นนั้นมันจะร่มกว่าไอ้ต้นที่อยู่อัลลอฮฺบอกเอาอะไรอีกล่ะถ้าให้แล้วก็ไม่ต้องขอแล้วนะฉันไม่ให้แล้วแต่ด้วยกับความเป็นมนุษย์ด้วยกับความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนคนนี้ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลลอฮฺฉันขอเถอะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ฉันนั้นไปอยู่ในเขาเรียกว่าใต้ร่มเงาต้นไม้ต้นที่สองต้นนั้นแล้วกันอัลลอฮฺบอกเอาอย่างนั้นเหรอเอาถ้าต้องการได้ฉันให้แต่ถ้าไปถึงต้นไม้ต้นนั้นแล้วเนี่ยห้ามขออะไรอีกนะไม่เอานะอย่าโลภอัลลอฮฺบอกถ้าไปถึงต้นไม้ต้นที่สองแล้วห้ามขอแล้วนะเพราะฉันไม่ให้แล้วอัลลอฮ์บอกแบบนี้แต่ทีนี้พี่น้องพอชาวนรกคนนี้ที่บอกว่าเป็นดำตอตะโกเพิ่งออกมาจากนรกเนี่ยไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นที่สอง
พอเหลือไปตรงนู้นเอาเห็นต้นไม้ต้นที่3อีกแล้วตอรอถามว่าทําไมอ่ะต้นไม้ต้นที่3น่ะมันเย็นกว่ามันร่มกว่ามันดูแล้วมันสวยงามกว่าอยากที่จะไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกให้ไหนเองว่าเองจะไม่ขอแล้วไงฮะไหนเองว่าเองจะไม่ขออีกต่อไปแล้วไงล่ะชายคนนั้นบอกอัลเลาะห์อย่าอัลเลาะห์ด้วยกับความที่ฉันเป็นมนุษย์นะฉันเห็นสิ่งที่มันดีกว่าฉันก็อยากที่จะไปอยู่ในสิ่งนั้นไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเพราะต้นไม้ต้นที่3มันดีกว่าต้นที่2ดีกว่าต้นที่1ต้นที่1น่ะเย็นแล้วนะร่มแล้วนะแต่ไม่พอขอไปต้นที่2ไอ้ต้นที่2น่ะเย็นแล้วร่มแล้วไม่พอขอไปต้นที่3นี่มนุษย์ที่เป็นคนที่หิวเหงื่อออกมานี่พี่น้องเหงื่อของมนุษย์เหม็นไหมครับเหม็นฉี่ออกมานี่พี่น้องฉี่ของมนุษย์เหม็นไหมครับเหม็นถ่ายออกมาเป็นอุจจาระออกมานี่เหม็นไหมเหม็นพี่น้องแต่พอไปในวันกิยามัตไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหงื่อของเราไม่เหม็นพี่น้องจำเอาไว้เหงื่อของเราไม่เหม็นปฏิกูลของเราที่มันอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ที่เราไม่ต้องการไปในวันกิยามัตมันจะไม่มีและจะไม่เหม็นทีนี้พอคนคนนี้ไปอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ต้นที่3อัลลอฮ์พี่น้องชายคนนี้เหลือไปนะเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าอะไรชะเง้อไปนะเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วพอเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ว่าเอายังไงดีล่ะทีนี้ไอ้ตอนอยู่ต้นไม้ต้นที่หนึ่งนะขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกยังไงแล้วก็ไม่ต้องขอกันอีกต่อไปนะทำไมอยู่ต้นที่สองแล้วเนี่ยพอมาอยู่ต้นที่สองจะไปต้นที่สามอัลลอฮ์บอกให้ถ้าไปต้นที่สามเนี่ยนะไม่ต้องขออีกต่อไปแล้วนะเพราะฉันไม่ให้แต่พอเหลือบดูแล้วนี่เห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเป็นมนุษย์พี่น้องมนุษย์คนนี้บ่าวคนนี้ก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปอีกว่ายาอัลลอฮ์ไหนๆก็ไหนๆแล้วยาอัลลอฮ์ฉันเห็นสวรรค์ของพระองค์อย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยนะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะอัลลอฮ์ให้มั้ยอัลลอฮ์ให้มั้ยพี่น้องจําให้ดีนี่คือชาวนรกพี่น้องจำให้ดีว่าที่ผมเล่านี่คือชาวนรกนะครับที่ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับคนคนนี้ว่าเจ้าขอสวรรค์ต่อข้าสิทธิของเจ้าจะได้อันเนื่องมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์แล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าอยากได้อะไรในสวนสวรรค์จะมีมากกว่าที่เจ้าประสงค์มากกว่าที่เจ้าอยากได้อีก10เท่าอีก100เท่านี่คือพระเจ้าพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ให้กับใครล่ะครับพระองค์ให้กับคนที่ทรยศอย่าลืมพี่น้องครับว่าคนที่ขอนั้นคือคนที่อยู่ในขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นชาวนรกคนสุดท้ายที่ออกมาจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทำไมอัลลอฮ์ถึงให้เขาคนนี้ทำไมอัลลอฮ์ถึงให้ชาวนรกคนนี้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้า และเพราะว่าชาวนรกได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเหตุผลอีกอย่างหนึ่งพี่น้องรู้ไหมครับเพราะอะไร เพราะสิฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น คือคุณลักษณะที่ว่าเป็นผู้ที่ให้อภัยเป็นผู้ที่ให้อภัยพี่น้องและให้อภัยต่อใครล่ะครับก็ให้อภัยต่อผู้ที่ขอและผู้ที่ขอคือใครอ่ะครับคือบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ
ใกล้ถึงเดือนรอมฎอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอย่างนี้ใน10คืนสุดท้ายจะมีคืนหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับบ่าวและถ้าใครทำความดีตรงกับคืนนั้นค่อยรุมมินอัลฟิชะความดีนั้นจะมากกว่า 1,000 เดือนพี่น้องค่อยรุมมินอัลฟิชะดีกว่า 1,000 เดือนดีกว่าใครทำล่ะครับพี่น้องก็บ่าวนั่นแหละถ้าทำตรงกับคืนไลละตุลกอดัรอัลลอฮ์จะให้เขามากกว่า 1,000 เดือนความดีแล้วถ้าคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่ขอดุอาจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนฉันว่าอาอิชะฮ์ถ้าเธอเจอเนี่ยนะคือไลลาตุลกอดัรให้เธออ่านดุอานะอ่านว่าไงอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนบางสายรายงานบอกมีกะรีมด้วยอาฟูวุนกะรีมุนตูฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยโทษตูฮิบบุลอัฟวะพระองค์เป็นผู้ทรงรักในการให้อภัยโทษฟะฟูอันนียาอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดนี่อ้าวว่าถ้าขอต่ออัลลอฮ์แบบนี้อัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้พี่น้องเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรักในการให้อภัยโทษต่อบ่าวต่อผู้ที่ขอแล้วการขอนี้ต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มนุษย์เรานี่มันแปลกทำไมอะครับเวลาจะขอทุกวันเนี่ยมันไม่ขอต่ออัลลอฮ์แต่บางกลุ่มมันไปขอต่อกูโบบางกลุ่มไปขอต่อตัวครูบางกลุ่มไปขอต่อวาลีและถามว่าซิฟัตอัลอัฟวะตรงเนี้ยใครจะให้ล่ะครับวาลีให้ได้ล่ะครับคนที่ตายไปแล้วที่อยู่ในกุโบให้ได้ล่ะครับไม่ได้ไอ้สิ่งที่อยู่บนหิ้งบนบาน่ะให้ได้ล่ะครับให้ไม่ได้เพราะซิฟัตตรงนี้คือซิฟัตแห่งการให้อภัยและผู้ที่ให้อภัยนั้นมีผู้เดียวเท่านั้นนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขอต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราอย่าลืมนะพี่น้องว่าเรายังไม่ใช่ชาวนรกขนาดว่าชาวนรกที่ขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้เลยครับแล้วเราในทุกวันนี้เราไม่ใช่ชาวนรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่แล้วพี่น้องเราต้องยะกินเราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยกับพวกเราอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยได้รายงานเอาไว้ท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าเมื่อฉันเนี่ยนะเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมีอารมณ์ดีมีอารมณ์สุนทรีอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอุมมะห์อยู่กับศาสนาอันอิสลามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยถามว่าโอ้ท่านรอซูลยารอซูลอัลลอฮ์โปรดเถอะขอดุอาให้แก่ฉันด้วยนี่ภรรยานะบอกกับสามีท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกนบีโปรดเถอะขอดุอาให้ฉันด้วยพี่น้องครับดูคุณลักษณะของท่านนบีนะก่อนหน้านี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าคุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรความรักของท่านที่มีต่ออัลลอฮ์ที่1ความรักของท่านที่มีกับซอฮาบะห์ที่1ซุนนะห์ในการรับประทานอาหารมีซุนนะห์ในการพูดคุยพูดจามีซุนนะห์ในการคบหาสมาคมมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกประการหนึ่งที่เราเนี่ยพี่น้องครับไม่ค่อยจะคุ้นกันนั่นคือการให้อภัยและการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอุมมะห์และนบีขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าโอ้ยารอซูลอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีโปรดขออภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดนบีว่าไงนบีบอกอาอิชะห์อัลลอฮุมมัฆฟิรลีอาอิชะห์มาตะกัดดะมะมินดัมบิฮาวะมาตะอัคคอระ
นบีบอกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษต่อความผิดให้กับนางคือนางไอชะทั้งในอดีตกาลและในอนาคตกาลและบาปที่เปิดเผยและบาปที่ปกปิดของนางด้วยเถิดนบีขอต่ออัลลอฮ์ให้กับท่านหญิงไอชะต่อมาฟะดอฮิกัตอาอิชะฮัตตาซะกอตรอซูฮาฟีฮัจริฮามินัดดอฮิกท่านหญิงไอชะเนี่ยขำพอนบีขอแบบนี้ท่านหญิงไอชะขำหัวเราะจนกระทั่งศีรษะของท่านหญิงนั้นลงมาถึงพื้นห้องของนางด้วยกับความดีใจหัวเราะยิ้มด้วยกับความดีใจกอละละฮานบีกล่าวท่านหญิงไอชะอายะสุรุกีดูอาอีไอชะทำไมล่ะการขอดูอาของฉันนะทำให้เธอดีอกดีใจถึงเพียงนี้เลยหรือฟะกาลัตวะมาลีลายะสุรุนีดูอาอุกะท่านหญิงไอชะบอกว่าไงมันจะไม่ทำให้ฉันดีใจได้อย่างไรล่ะนบีจากการขอดูอาของท่านนบีบอกขอสาบานต่ออัลลอฮ์วัลลอฮิอินนาฮาละดูอาอิลิอุมมะติฟีกุลลิศอลาตินเธอรู้ไหมไอชะว่าฉันเนี่ยขอดูอาให้กับประชาชาติของฉันแบบนี้ในทุกๆเวลาของการละหมาดนบีขอให้กับท่านหญิงไอชะไม่พอแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดูอาให้กับอุมมะห์ของท่านด้วยในทุกๆเวลาของการละหมาดหมายความว่ายังไงพี่น้องหมายความว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดูอาให้กับพวกเราว่าให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอภัยโทษให้กับพวกเราในทุกๆเวลาของการละหมาดนี่คือการขอดูอาของท่านนบีนี่คือคุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีจะขอต่อใครขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือว่าแล้วพี่น้องว่าถ้าขอแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ไหมล่ะการให้อภัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่นบีขอพี่น้องอย่าลืมนะครับดูอาของบรรดารอซูลเป็นดูอามุสตะญับดูอามุสตะญับคือดูอาอะไรดูอาที่ว่าถ้าขอแล้วอัลลอฮฺจะไม่ปฏิเสธอัลลอฮฺจะให้เลยเช่นพี่น้องจำได้ไหมนบีเคยให้อภัยกับชะบับกับคนหนุ่มๆที่อยู่ที่ตอเอฟทำไมอ่ะนบีน่ะเดินไปเพื่อที่จะไปเผยแผ่เตาฮีดเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องคนที่ตอเอฟขุดหลุมดักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีน่ะตกหลุมนบีโดนก้อนหินขว้างจนกระทั่งในหะดีษได้รายงานเอาไว้เลือดของท่านนบีไหลตั้งแต่ศีรษะไปจนกระทั่งถึงเท้าอัลลอฮ์รู้ถึงเหตุการณ์อยู่แล้วอัลลอฮ์สั่งใช้ให้จิบรินไปหามุฮัมมัดแล้วไปถามนะมุฮัมมัดต้องการไหมจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการพวกตอเอฟต่างๆเหล่านี้เอาไหมล่ะจิบรินไปมุฮัมมัดอัลลอฮ์ให้ข้ามาถามมุฮัมมัดจะให้เก็บพวกชะบับตอเอฟพวกหนุ่มๆตอเอฟเลยเนี่ยเอาไหมนบีว่าไงนบีบอกไม่เอาทำไมถึงไม่เอาล่ะครับพี่น้องเพราะนบีบอกว่าไม่เป็นไรหวังว่าในวันข้างหน้าคนต่างๆเหล่านี้จะมาช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกวันนี้ก็เป็นตามดูอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกโอ้อัลลอฮ์จัดการญิบรีลบอกว่าไงอัลลอฮ์จะยกภูเขาทั้งสองข้างเนี่ยมาขนาบเมืองตอเอฟให้กระจายไปเลยมันไม่ใช่ความยากลำบากของอัลลอฮ์แต่นบีไม่เอานบีให้อภัยกับคนต่างๆเหล่านั้นและขอว่าวันข้างหน้าให้พวกเขานั้นมาเป็นคนที่ช่วยในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือดุอาของท่านนบีนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ขอให้กับอุมมะห์ขอให้กับประชาชาติของท่านและเหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย
การให้อภัยเป็นซิฟัตเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานบีบรรดารอซูลเวลาที่มีการเผยแผ่แล้วเลือดตกยางออกพี่น้องนบีท่านหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังนบีท่านนี้เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าถ้าเอามือปาดไปที่หน้าผากนั้นมือเปื้อนเลือดของเขามือจะเปื้อนเลือดครับแต่นบีท่านนี้บอกว่าโออัลลอฮ์ให้อภัยพวกเขาเถอะฟาอินนะฮุมลายะอะลามูนแท้จริงพวกเขานั้นยังไม่รู้ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่รู้จักในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพระองค์อย่าไปเอาโทษเขาเลยทำไมเนี่ยเพราะพวกเขาไม่รู้พี่น้องครับฮะดีษสุดท้ายก่อนที่จะให้อาจารย์มุนติบได้สรุปในการบรรยายครั้งนี้ฮะดีษบทหนึ่งอับดุลลอฮ์บินอัมกล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดถึงคำพูดของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามที่มีต่อประชาชาติของท่านว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะลากอลัลลอฮิอัซซะวะจัลลฟีอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมขอดุอาร็อบบีอินนะฮุนนะอัฎลัลนะกะซีรอมมินันนาสฟะมันตะบิอะนีฟะอินนะฮูมินนีว่ามันอัลซอนีฟาอินนักกอฟูรุรหิมโออัลลอฮ์แน่นอนสิ่งเหล่านั้นหมายถึงพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายเนี่ยได้ทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงทางทําให้อุมมะห์ของฉันนั้นหลงทางอย่างมากมายและแน่นอนฟามันจะบิอานีใครที่ตามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพวกเขาเป็นพวกของฉันว่ามันอัศานีฟะอินนะกะกอฟูรุรหิมและผู้ใดฝ่าฝืนฉันแน่นอนพระองค์คือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาทำไมอัลลอฮ์ยังเมตตายังอภัยกับคนที่ฝ่าฝืนพี่น้องดูต่อไปครับวะกาลาอีซาอะลัยฮิสสลามคำพูดของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอินตุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกะโออัลลอฮ์มาดแมนว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการลงโทษพวกเขาฟาอินนะฮุมอิบาดุกคนต่างๆเหล่านั้นเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์จะจัดการลงโทษแบบไหนอย่างไรแต่บ่าวต่างๆเหล่านั้นเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอินตักฟิรละฮุมและมาดแมนว่าพระองค์อัลลอฮ์จะอภัยโทษพวกเขาทั้งหลายฟาอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณที่สุดแล้วพี่น้องครับนบีพูดต่อไปฟะรอฟะอัยดัยฮินบีก็ยกมือทั้งสองขึ้นมาอัลลอฮุมมะอุมมะติอุมมะติโออัลลอฮ์ประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันดูนะพี่น้องนะว่านบีขออะไรให้กับพวกเราและจงฟังต่อไปให้จบพี่น้องและให้ได้ข้อคิดในวันนี้ในเรื่องราวของการให้อภัยแล้วการขอการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกโออัลลอฮ์ประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันฟาบากาและนบีร้องไห้ฟะกาลัลลอฮุอัซซะวะจัลลายาจิบรีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดตัดกับจิบรีนว่าอิซฮับอิลามุฮัมมัดจิบรีนไปหามุฮัมมัดนะว่ารับบุกะอาลัมฟะซัลฮูมายูบะกีกะคือความจริงอัลลอฮ์ตะอาลารู้อยู่แล้วแต่ให้ญิบรีลไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดร้องไห้ทำไมเพราะอะไรฟะอะตาฮูญิบรีลอะลัยฮิสสลามฟะซัลฮูฟะอัคบะเราะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลก็ไปหาท่านนบีพอไปหาท่านนบีก็ไปถามว่ามุฮัมมัดร้องทำไมเพราะอะไรเหตุฉะไหนท่านจึงร้องมุฮัมมัดตอบมาหน่อยฟะอัคบะเราะฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่การร้องของท่านนบีอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ให้ญิบรีลไปถามเท่านั้นแหละครับพี่น้องวะฮุวะอะลัมนบีบอกอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ฟะกาลัลลอฮุอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัส
ยาจิบรีนจิบรีนอิซฮับอิลามุฮัมมัดไปหามุฮัมมัดนะฟะกุลอินนาซันุรดีกะฟีอุมมะติกะวะลานาซูอุกะจิบรีนจงไปบอกมุฮัมมัดเราจะให้เจ้าพอใจจะทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอใจด้วยการทำดีต่อประชาชาติของเจ้าและเราจะไม่ทำให้เจ้านั้นเสียใจอัลลอฮ์จะไม่ให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียใจพี่น้องเพราะนบีขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงอภัยโทษให้กับอุมมะห์ของท่านก็คือพวกเราแล้ววันนี้พวกเราเป็นยังไงซีฟัตของอัลลอฮ์ใครขออัลลอฮ์ให้ซีฟัตของท่านนบีขอต่ออัลลอฮ์ถึงการให้อภัยให้กับประชาชาติของอันอิสลามแต่พวกเราวันนี้พี่น้องสะพานซิรอตนะนะบางคนข้ามได้นะครับแต่กอนตาร์ท่านไม่ผ่านทำไมพี่น้องสะพานกอนตาร์นะภาษาอาหรับเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นสะพานแห่ง clean and clearทำไมครับชำระก่อนหนึ่งในการชำระต่างๆเหล่านั้น clean and clear ข้อหนึ่งคือดูซิว่าโกรธกันอยู่หรือเปล่าให้อภัยกันหรือยังพี่น้องกันเนี่ยโกรธกันอยู่ไหมคนที่อยู่ข้างบ้านด้วยกันเนี่ยถ้าโกรธกันท่านจะยังไม่ผ่านสะพานกันต่อหรอกแต่ถ้ามีการอภัยซึ่งกันและกันพี่น้องครับท่านจะได้ไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์มุติครับยะซะอูลลอฮ์ค่อยบังครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของการให้อภัยอาจารย์ตัวฮากิมได้หยิบยกนะครับในส่วนของหลักการแล้วก็หลักฐานแล้วก็ในส่วนของประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกทำร้ายจากผู้คนแล้วก็หะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่พี่น้องนะครับอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ตามนะครับผมขออนุญาตหยิบยกตัวบทภาษาอาหรับแล้วกันเพื่อที่จะได้เป็นการสำทับคำพูดของอาจารย์อับดุลฮากีมเพราะสิ่งที่อาจารย์อับดุลฮากีมพูดเนี่ยมีคุณค่าเพราะบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ายังไงครับกะอันนีอันดุรุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะฮ์กีนบียันมินัลอัลบิยาท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกฉันเนี่ยหันไปมองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านรอซูลกำลังเล่าเรื่องราวของนบีท่านหนึ่งจากบรรดานบีต่างๆดอรอบะฮูกอมูฮูวะอัดมาฮูกลุ่มชนของนบีท่านนั้นเนี่ยทำร้ายท่านนบีของเขาจนกระทั่งหลั่งเลือดหัวแตกวะฮูยัมซะฮุดดะมะอานิลวะญะฮิฮีเอามือปาดไปที่ใบหน้าพี่น้องครับเอามือปาดไปที่ใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยกับน้ำเลือดที่เจิ่งนองใบหน้าแต่พี่น้องเชื่อไหมครับนบีท่านเนี้ยขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาขอในขณะที่ท่านประสบกับการโดนทำร้ายของบรรดาชาวเมืองตอฮีฟท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยังไงนบีท่านนั้นกล่าวขอดุอาวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมัฆฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอ์ละมูนโออัลเลาะห์จ๋าได้โปรดอภัยโทษให้กับกลุ่มชนของฉันด้วยเถิดแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านั้นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนี่คือการให้อภัยของบรรดานบีเป็นความดีประเภทหนึ่งที่นบีทุกท่านทำมาแล้วทุกคนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านถ้าวันนี้พี่น้องฟังในสิ่งที่ผมพูดฟังในสิ่งที่อาจารย์อับดุลฮากีมพูดแล้วพี่น้องยังมีอะไรติดเนื้อต้องใจกับบรรดาญาติโกโหติกาของพี่น้องนี่พี่น้องแสดงว่าวันนี้เราฟังคำของอัลลอฮ์
ฟังคำของรอซูลยังไม่ผ่านพี่น้องครับอายะห์อัลกุรอานองค์การหนึ่งนะครับที่นักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเชคอันอุซัยมินรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้หยิบยกมาอธิบายแล้วก็เป็นองค์การที่ชัดเจนมากๆพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัตตะฆอบุนองค์การที่14ว่าอินตะฟูวะตัสฟะฮูวะตัฆฟิรูฟะอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวพวกท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะถ้าหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายให้อภัยวะตัสฟะฮูแล้วก็ลดละวางไม่เอาเพไม่เอาโทษไม่โกรธไม่ถึงโทษใดๆพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้ฟะอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับพวกเจ้าทั้งหลายให้กับพวกท่านทั้งหลายเพราะพระองค์คือผู้ทรงเมตตายิ่งคำหนึ่งที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้กล่าวผมก็อยากจะขอปิดท้ายในช่วงนี้นั่นก็คือพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้กล่าวเอาไว้ในหลายๆรีวายะไม่ว่าจะเป็นจากอายะห์กุรอานไม่ว่าจะเป็นจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอาจารย์อับดุลฮะกีมพูดประโยคนึงบอกว่าพวกเราเนี่ยยังมิได้ลงนรกสักหน่อยใช่ไหมครับแต่พี่น้องดูนะคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลในหลายๆบริบทในหลายๆองค์การอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนให้พวกเราเนี่ยอย่านิ่งนอนใจจริงอยู่เราเนี่ยเป็นว่าที่ของชาวสวรรค์เราเป็นบุคคลที่เคยอาศัยอยู่ในสวรรค์บรรพบุรุษของเราเป็นชาวสวรรค์ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเป็นชาวสวรรค์พวกเรากำลังจะกลับบ้านเก่าแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังบอกและย้ำเตือนกับบรรดาผู้ศรัทธาอยู่เสมอว่าให้ขออะไรพี่น้องขออภัยโทษนอกจากจะเป็นคนที่ให้อภัยกับใครหลายๆคนแล้วพี่น้องต้องขอด้วยนะครับทำไมอะพี่น้องครับลองดูนะครับในหะดีษหลายๆบทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราขออัลลอฮุมมัฆฟิรลีโออัลลอฮ์จ๋าได้โปรดอภัยให้กับตัวของฉัน ทำไมพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องบางคนบอกฉันไม่เคยทำผิดฉันไม่เคยละเมิดใครฉันไม่เคยมีอะไรกับใครฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยในดุนยาเนี่ยฉันนั่งคิดแล้วนั่งคำนวณแล้วแต่พี่น้องเข้าใจไหมทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกให้พวกเราขออัลลอฮุมมะฟิรลีเริ่มจากตัวของเราเองก่อนโออัลลอฮ์จ๋าได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดวะลิวาลิดัยยะแล้วก็บิดามารดาของฉันวะลิลมุมินีนะแล้วก็บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายเห็นไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราเป็นบุคคลที่ไม่นิ่งนอนใจถึงแม้นว่าเราจะมั่นใจว่าเราไม่ใช่ชาวนรกแต่การขอนี่พี่น้องนักวิชาการอธิบายสวยมากคำว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรลีหรือว่าคำว่าอิฆฟิรลีอภัยโทษให้กับฉันเนี่ยหมายถึงพี่น้องครับฟังให้ดีนะหมายถึงอัลลอฮฺจ๋าอัลลอฮุมมัฆฟิรลีได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันหมายถึงพระองค์ทรงทำให้ฉันออกจากนรกของพระองค์ด้วยเถิดเหมือนกับที่อาจารย์ตัวกีมได้อธิบายอัลลอฮ์นำฉันออกจากไฟนรกฉันร้อนเหลือเกินฉันทรมานเหลือเกินถ้าตอนนี้ฉันอยู่ในนรกเนี่ยได้โปรดพระองค์นำฉันออกจากนรกของพระองค์ด้วยถ้าชื่อของฉันอยู่ในนรกของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงปลดเปลื้องชื่อของฉันออกจากนรกของพระองค์ด้วยเถิดอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์อักบัรเพราะในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีที่ว่างสำหรับคนมีมนทินเราจะไปเหยียบย่ำผืนแผ่นดินในสวรรค์ของอัลลอฮ์เราต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีบาปใดๆทั้งสิ้นดังนั้นการขออภัยโทษคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดึงพี่น้องออกจากไฟนรกเห็นไหมครับนี่คือความละเอียดอ่อนของศาสนาอิสลามที่บอกแล้วก็พร่ำสอนพวกเราอยู่เสมอวันนี้เราบอกว่าเราอาจจะไม่มีอะไรกับใครเราอาจจะไม่ได้ละเมิดใครเราอาจจะไม่ได้ทำผิดอะไรพี่น้องแค่พี่น้องเปิดโทรศัพท์เนี่ยนะครับบาปเพ้อแค่เลื่อนโทรศัพท์เอานิ้วกระดิกเลื่อนโทรศัพท์เขาเรียกอะไรสไลด์โทรศัพท์เล่นเนี่ยพี่น้องครับ
บาปเข้าหูเข้าตาแล้วพี่น้องอย่านิ่งนอนใจว่าวันนี้เราเป็นคนที่มีอากีดะห์สมบูรณ์มีมันฮัจญ์ที่ถูกต้องแต่บาปเล็กๆที่เราทำโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันจะหมักหมมและสะสมทำให้เราเป็นบุคคลที่มีมลทินดังนั้นจำเป็นที่พวกเราต้องขออภัยโทษขอลูกแก่โทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อัลลอฮุมมัฆฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะลิลมุมินีนะยอมะยะกูมุลฮิซาบในหลายๆสำนวนร็อบบานาฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะยอมะยะกูมุลฮิซาบนะครับหรือจะเป็นสำนวนอื่นๆขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้กับตัวเองให้กับบิดามารดาของตัวเองแล้วก็บรรดามุสลิมทั้งผองแล้วก็พี่น้องหัดเป็นบุคคลที่ให้อภัยกับผู้อื่นด้วยเพราะพี่น้องก็จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาหมดแล้วครับอินชาอัลลอฮฺเดี๋ยวเราจะได้ไปละหมาดซูรีกันแล้วก็อย่าลืมนะครับออกไปจากงานในวันนี้ขอให้เราเป็นบุคคลที่ชอบที่จะให้อภัยคนอื่นและเป็นบุคคลที่ชอบที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกอฟฟารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์